ี่มันเป็นบททดสอบบอดี้การ์ดด่านแรกของฉันพวกเธอต้องแช่อยู่ในถังน้ำเนี่ยครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเลยเหรอครับครึ่งนาทีได้ไหมครับถ้าพวกเธอทำไม่ได้ก็ยอมแพ้กลับบ้านไปหน้าพวกคุณนะคะมีน้ำหนัก100กิโลกรัมใครที่สามารถแบกและเข้าไปถึงเส้นชัยก่อนได้จะได้รับคะแนนไปค่ะต่อให้คุณเลขานั่งบนกระเป๋าผมอ่ะผมก็ยังยกไหวนะครับอย่าเสียมารยาทสิครับยุ่งอะไรด้วยวะกลัวถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ค่ะอะไรวะแค่เริ่มก็ล่วงแล้วเหรอก็แกโกงนี่หว่าอะไรไหนใครโกงไม่มีแค่เห็นเองเริ่มอ่ะก็ลงไปจับกบซะแล้วสงสัยจะโดนหักคะแนนแล้ววะฉันไปก่อนนะต่อไปนะคะใครวิดพื้นได้500ครั้งให้ในเวลาที่น้อยที่สุดจะได้รับคะแนนไปค่ะโอ้ยจะหาบริการหรือจะฝึกทหารกันแน่วะเป็นบริการก็ต้องแข็งแรงจะได้ปกป้องเจ้านายได้เก่งนะก็วิดมือเดียวไปเลยดิโอเคค่ะงั้นเดี๋ยววิดพื้นกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวฉันมาอย่าโกงนะคะเฮ้ยยอมแพ้ไปได้แล้วยังไงอ่ะแกไม่มีวันชนะฉันอยู่แล้วยอมตอนเนี้ยถ้ายังไม่เสียหน้ามากนะหุบปากไม่ตั้งใจแข่งซะจะเสียเวลาแข่งไปทำไมสุดท้ายอ่ะก็รู้ผลแพ้ชนะอยู่แล้วว่าใครกันแน่ที่จะได้เป็นบริการกระจอกเอ้ยโกงเหรออะไรแกอ่อนเองหรือเปล่าเห็นว่าโบยคนอื่นงี้ดีวะเฮ้ยเฮ้ยนี่หยุดเลยนะคะหยุดถ้าจะต่อยกันแบบนี้อ่ะฉันไม่รับทั้งคู่นะไปคนละมุมกันเลยค่ะโอ้ยเลยถึง500สักทีวะคุณอยากให้การแข่งขันนี้จบเร็วๆไหมคะให้ฉันสัก 5,000 สิเดี๋ยวฉันช่วยรัดให้จริงเหรอถ้าผมให้เงินคุณอ่ะคุณจะช่วยผมจริงเหรอหวังว่าผมจะได้ผลตอบแทนเท่าที่ผมจ่ายไว้นะครับได้เลยค่ะสมมติ18 19 80นี่คุณอยากชนะการทดสอบนี้หรือเปล่าอยากสิครับผมอยากได้งานนี้งั้นให้ฉันช่วยไหมคุณให้ฉัน 5,000 แล้วเดี๋ยวฉันช่วยคุณเองแบบไม่ต้องเหนื่อยด้วยคุณหมายความว่าไงครับจะให้ผมติดสินบนเหรออะไรกันเขาไม่ได้เรียกว่าติดสินบนเขาเรียกว่าทางลัด
สนใจไหมไม่สนใจอ่ะผมอยากชนะด้วยความสามารถของผมคุณก็ควรละอายแก่ใจบ้างนะที่เอาความไว้ใจของคุณนายมาแลกเงินแค่นี้ตามใจงั้นการทดสอบครั้งหน้าก็ทำด้วยตัวเองแล้วกันบททดสอบสุดท้ายจะเป็นการเสี่ยงไม้สั้นไม้ยาวทดสอบแล้ววะมีแต่แบบประหลาดประหลาดงั้นขอเลือกก่อนแล้วกันนะอย่างแกรอครึ่งใบบุญฉันแค่นั้นก็พอดวงใครดวงมันสำหรับคนที่คิดไม่ซื่อแบบแกเนี่ยอาจจะไม่มีดวงให้พึ่งก็ได้อะไรวะก็ผลการคัดเลือกไงล่ะเธอคิดเหรอว่าเงินแค่นั้นน่ะจะทำให้ผ่านได้ง่ายคุณนายคะผลค่ะฉันไม่ได้ต้องการให้เธอทดสอบแค่ร่างกายนะต้องการให้ทดสอบจิตใจด้วยแล้วคุณนายจะให้ฉันทำอะไรล่ะคะเธอไปยื่นข้อเสนอให้พวกนั้นติดสินบนเธอซะเพื่อที่จะได้งานเธอคิดว่าเธอทำได้ไหมได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะคุณนายเรียบร้อยนะคะฉันเห็นมาตลอดเธอเอาเปรียบคู่แข่งคนแบบนี้ฉันไม่รับมาเป็นบริการฉันหรอกอยากที่ผมทำไปอ่ะก็ผมอยากได้งานนี้คุณนายไม่ได้ต้องการคนที่มุ่งมั่นแบบผมหรอครับแบบนี้เขาเรียกว่าขี้โกงค่ะคนที่มุ่งมั่นจริงๆอ่ะคือคุณเสือต่างหากเชิญเธอกลับออกไปได้แล้วถ้าผมไม่ได้งานเนี้ยก็ไม่มีใครได้นั้นอ่ะแพ้แล้วก็ยอมรับความไม่แพ้ดิวะมีความเป็นลูกผู้ชายหน่อยดิไปจะจัดการให้นะคะฉันขอบใจเธอมากนะที่ช่วยฉันไว้อ่ะไม่งั้นไอ้คนนั้นมันคงทำร้ายฉันแล้วแหละไม่เป็นไรเลยครับคุณนายเป็นบริการเนี่ยต้องว่องไวครับคุณนายไว้ใจและก็ฝากชีวิตไว้ที่ผมแล้วฉันบอกเหรอว่าฉันจะรับเธอมาเป็นบริการฉันน่ะอ้าวผมยังไม่ได้งานหรอครับแต่รอเล่นหวังว่าเธอจะเต็มที่กับงานนะจะเริ่มงานเลยไหมล่ะพร้อมเริ่มงานแล้วครับ